สวัสดีค่ะดิฉันพิชชาการพิทยากรพิสุทธิ์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ใหม่2ตัวของ Success More ค่ะตัวแรกนะคะก็คือ Nutrinol Multi Vitamins and Minerals ค่ะและตัวที่2นะคะก็คือ Nutrinol B4 ค่ะเราไปพบกับข้อมูลของตัวแรกกันนะคะผลิตภัณฑ์ Multi Vitamins and Minerals นะคะมีส่วนประกอบของตัววิตามินและแร่ธาตุรวมถึง26ชนิดผนวกรวมกับสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ถือได้ว่าเป็นราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ชื่อว่าแอสตาเซนซินค่ะทุกท่านนะคะคงจะเคยได้ยินข่าวเรื่องการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะมันมีสาเหตุลึกๆที่ซ่อนอยู่นะคะสาเหตุนั้นนะคะก็คือเรื่องของการขาดวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะในผู้สูงอายุค่ะซึ่งผลจากการที่เราขาดวิตามินและแร่ธาตุนะคะอาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันค่ะทีนี้เมื่อเราไปได้รับวัคซีนเข้านะคะก็เลยทำให้ร่างกายนะคะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้อย่างผิดเพี้ยนไปนะคะซึ่งจะส่งผลอันตรายต่อชีวิตได้ค่ะสำหรับวิตามินและแร่ธาตุนะคะถือเป็นสารอาหารประเภทหนึ่งค่ะที่ร่างกายต้องการเพียงแค่ปริมาณน้อยๆแต่ว่าขาดไม่ได้นะคะเนื่องจากวิตามินและแร่ธาตุถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในระบบต่างๆของร่างกายเราค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะได้ทำการเก็บสถิติค่ะและพบว่า 17% ของประชากรโลกนะคะได้รับแร่ธาตุสังกะสีไม่เพียงพอค่ะนอกจากนั้นนะคะทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและยังไม่พัฒนานะคะพบว่าประชากรส่วนใหญ่ค่ะจะขาดธาตุเหล็กค่ะและตัวที่สำคัญอีกตัวนึงนะคะนั่นก็คือแร่ธาตุแคลเซียมค่ะจากการเก็บสถิติขององค์กรอนามัยโลกนะคะพบว่ามีประชากรโลกมากกว่าร้อยละ50นะคะที่มีภาวะขาดแคลเซียมค่ะทีนี้ถ้าหากร่างกายของเราขาดวิตามินและแร่ธาตุจะเกิดอะไรขึ้นเราไปดูกันค่ะในกรณีที่คุณเป็นผู้หญิงนะคะและกำลังแพลนว่ากำลังจะตั้งครรภ์ในไม่ช้านี้นะคะซิงค์นะคะคือสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะขาดซิงค์จะส่งผลกระทบโดยตรงกับลูกที่อยู่ในครรภ์ค่ะซึ่งมันอาจจะเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้เกิดภาวะการขาดสังกะสีอย่างรุนแรงในเด็กนะคะซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องของการเจริญเติบโตและก็พัฒนาการต่างๆของร่างกายอาจจะบกพร่องได้ค่ะนอกจากซิงค์แล้วนะคะแร่ธาตุที่สำคัญหรือวิตามินที่สำคัญอีกตัวนึงนั่นก็คือโฟลิกค่ะเพราะถ้าขาดโฟลิกไปแล้วนะคะทารกนะคะจะเสี่ยงต่อเรื่องของการพิการทางสมองนะคะระบบประสาทส่วนกลางนะคะเมื่อในร่างกายมีการสร้างอวัยวะขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้กะโหลกศีรษะไม่ปิดได้ค่ะสำหรับภาวะขาดวิตามิน A นะคะภาวะนี้นะคะเราอาจจะสังเกตตอนกลางวันไม่ได้ค่ะต้องสังเกตตัวเองในช่วงเวลากลางคืนค่ะเพราะการขาดวิตามิน A นะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นโรคตาบอดกลางคืนได้ค่ะสังเกตได้จากภาพทางซ้ายมือนะคะภาพด้านบนนะคะจะเป็นภาพของตาปกติที่มองเห็นในตอนกลางคืนส่วนภาพด้านล่างนะคะจะออกมืดๆนะคะซึ่งภาพนี้ค่ะเป็นลักษณะการมองเห็นของผู้ป่วยที่มีภาวะขาดวิตามิน A หรือเป็นโรคตาบอดตอนกลางคืนค่ะทีนี้ถ้าเรายังทิ้งเอาไว้นะคะไม่ทำการรักษาหรือว่ารับประทานวิตามิน A เข้าไปให้เพียงพอนะคะสักพักนึงเนี่ยค่ะที่ตาขาวเนี่ยจะเกิดอาการแห้งนะคะและทำให้เกิดจุดที่เรียกว่าบิดท็อตสปอตได้นะคะหรือภาษาไทยก็คือตัวจุดเกล็ดกระดี่นั่นเองค่ะและถ้าในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับวิตามิน A อย่างเพียงพอต่อไปนะคะจะทำให้เกิดภาวะการขาดวิตามิน A ที่รุนแรงระยะสุดท้ายนั่นก็คือตาจะกลายเป็นวุ้นนะคะและลอกออกมาในที่สุดค่ะภาวะต่อไปนะคะก็คือภาวะการขาดแคลเซียมนะคะหรือการขาดวิตามิน K และแร่ธาตุโบรอนค่ะซึ่งภาวะการขาดแคลเซียมนะคะถือได้ว่าเป็นอัตราการเกิดสูงสุดในประชากรโลกเลยก็ว่าได้ค่ะดังที่ภาพที่เห็นในสไลด์นะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นรูปของกระดูกปกติค่ะและด้านขวานะคะจะเป็นรูปของกระดูกที่พรุนเนื่องจากได้รับแคลเซียมวิตามิน K และโบรอนที่ไม่เพียงพอค่ะสำหรับ
ภาวะของโรคกระดูกพรุนนะคะมักจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าผู้หญิงในวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วหรือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะร่างกายเนี่ยจะมีอัตราการสร้างกระดูกเนี่ยที่ลดลงนะคะดังนั้นค่ะจึงจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ผู้หญิงนะคะจะต้องได้รับแคลเซียมให้ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะแต่นอกจากผู้หญิงแล้วนะคะภาวะแคลเซียมบกพร่องหรือว่าโรคกระดูกพรุนนะคะยังสามารถเกิดได้ในผู้ชายอีกด้วยค่ะจากการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟนะคะหรือว่าน้ำอัดลมบ่อยๆค่ะภาวะการขาดธาตุเหล็กนะคะจะทำให้เกิดอาการเล็บเปราะหายใจถี่แล้วก็เมื่อยล้าง่ายค่ะภาวะการขาดวิตามิน B1 นะคะอาจจะทำให้เกิดอาการเหน็บชานะคะบริเวณที่ปลายมือและปลายเท้าค่ะสำหรับการขาดวิตามิน B2 นะคะก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปากนกกระจอกค่ะสำหรับการขาดวิตามิน B3 นะคะตัวนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าเพลเรกราได้นะคะซึ่งโรคนี้นะคะจะแสดงออกนะคะใน3กลุ่มอาการได้แก่1อาการทางผิวหนังนะคะผิวหนังจะมีลักษณะแดงและไหม้เมื่อถูกแดดนะคะ2อาการที่แสดงออกมาในระบบทางเดินอาหารค่ะคนที่ขาดวิตามิน B3 นะคะจะมีอาการคลื่นไส้นะคะมวนท้องไม่สบายตัวค่ะและ3นะคะระบบประสาทค่ะกรณีที่ขาดวิตามิน B3 นะคะอาจส่งผลถึงเรื่องของอารมณ์นะคะทำให้เกิดความวิตกกังวลความเครียดสะสมนะคะจนนำไปสู่เรื่องของโรคซึมเศร้าได้ค่ะภาวะการขาดวิตามิน B7 และ B5 นะคะจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของหนังศีรษะของเราค่ะบางท่านอาจจะมีผมบางบางท่านนะคะก็จะมีผมงอกก่อนวัยค่ะทีนี้เรามาดูปัจจัยที่ทำให้เราขาดวิตามินและแร่ธาตุกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออาหารที่เราบริโภคเข้าไปค่ะอาหารที่เราบริโภคเข้าไปนะคะบางครั้งอาจจะมีโภชนาการที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นอาหารชนิดปิ้งย่างค่ะที่ถูกผ่านความร้อนในปริมาณที่สูงๆนะคะทำให้วิตามินแร่ธาตุเนี่ยเสื่อมไปนะคะนอกจากนั้นนะคะในพืชผักบางตัวนะคะเมื่อผ่านความร้อนสูงๆเนี่ยก็อาจจะทำให้สารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติที่อยู่ในพืชผักเนี่ยสูญสลายไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะสาเหตุที่2นะคะก็คือร่างกายของเราเนี่ยต้องการวิตามินมากขึ้นนะคะอันนี้มักจะเกิดกับบุคคลนะคะบางภาวะเท่านั้นอย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์นะคะที่ต้องการตัวโฟลิกนะคะที่สูงกว่าผู้หญิงธรรมดาทั่วไปนะคะหรือผู้ที่ออกกำลังกายนะคะมากๆอย่างเช่นนักกีฬาหรือคนที่เข้ายิมบ่อยๆนะคะหรือจะเป็นผู้ป่วยในโรคบางโรคค่ะเช่นโรคตับนะคะหรือว่าโรคไตเป็นต้นค่ะและสาเหตุสุดท้ายนะคะที่ทำให้เราขาดวิตามินและแร่ธาตุค่ะก็คือการรับประทานอาหารบางชนิดนะคะที่ไปรบกวนการดูดซึมรบกวนการสะสมของวิตามินในร่างกายของเราค่ะเช่นการรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของปลาน้ำจืดสดปลาร้าหอยบางชนิดอยู่เป็นประจำนะคะหรือการดื่มชากาแฟและแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำนะคะอาจจะส่งผลกระทบนะคะเกี่ยวกับการดูดซึมของตัววิตามิน B1 ค่ะทำให้วิตามิน B1 นะคะถูกขับออกจากร่างกายมากขึ้นกว่าปกติค่ะแม้ว่าวิตามินและแร่ธาตุนะคะจะสามารถรับประทานได้ทั่วไปจากผักผลไม้ธัญพืชหรือว่าเนื้อสัตว์บางชนิดนะคะแต่เราก็ไม่ทราบอยู่ดีค่ะว่าปริมาณที่เรารับประทานเข้าไปจะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่และพอเรารู้ตัวอีกทีก็สายไปซะแล้วค่ะเริ่มเกิดอาการบางอย่างที่ไม่ปกติขึ้นกับร่างกายของเราดังนั้นจะดีกว่าไหมคะถ้ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาช่วยดูแลในเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุให้กับคุณนะคะด้วย Nutrinol Multi Vitamins and Minerals ที่อุดมไปด้วยวิตามินทั้งหมด14ชนิดและแร่ธาตุ12ชนิดผนวกรวมเข้ากับราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระก็คือ Astaxanthin ค่ะคอนเซ็ปต์ของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือ Max and More ค่ะMax นะคะหมายถึงปริมาณวิตามินสูงสุดนะคะที่เราใส่ให้กับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะซึ่งปริมาณนี้นะคะถูกกำหนดด้วยคณะกรรมการอาหารและยาค่ะมอนะคะ
หมายถึงชนิดของวิตามินที่เราใส่นะคะมีมากที่สุดค่ะสูงถึง14ชนิดเรียกได้ว่ามีครบจบที่เดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินกลุ่มที่ละลายในไขมัน A D E K วิตามินกลุ่มที่ละลายในน้ำนะคะก็คือวิตามิน B1 ถึง B12 เลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีแร่ธาตุรวมอีก12ชนิดด้วยกันค่ะทีนี้มาเข้าสู่ข้อมูลที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ Nutrinol Multi Vitamins and Minerals กันค่ะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของวิตามินรวมและแร่ธาตุนะคะมีอยู่อย่างทั่วไปในท้องตลาดค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ของ Success Mall ของเราต้องแตกต่างค่ะเราแตกต่างอย่างไรนะคะเราแตกต่างด้วย2นวัตกรรมดังนี้ค่ะนวัตกรรมแรกนะคะเราเรียกว่า Albion Chelate ค่ะ Albion Chelate นะคะก็คือแร่ธาตุนะคะที่อยู่ในรูปแบบฟอร์มของ Amino Acid Chelate ค่ะซึ่งเรามีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า The RealAmino Acid Chelate System นะคะดังนั้นนะคะทางบริษัท Albion ค่ะเขาจึงได้นำเอาปัญหาตรงนี้นะคะมาทำการปรับโครงสร้างโมเลกุลของตัวแร่ธาตุให้เล็กลงค่ะทีนี้นะคะเขาใช้วิธีธรรมชาติค่ะในการปรับโครงสร้างโมเลกุลเรามาดูกันนะคะภาพทางด้านขวานะคะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อแคลเซียมนะคะหรือว่าแบเรียมนะคะเข้าไปร่างกายของเราโดยผ่านระบบทางเดินอาหารนะคะเมื่อลงไปสู่กระเพาะอาหารจะถูกการย่อยด้วยน้ำกรดค่ะเมื่อตัวแคลเซียมหรือแบเรียมถูกแยกออกนะคะกลายเป็นตัวแร่ธาตุเดียวๆจะทำให้เกิดประจุบวกซึ่งประจุบวกตัวนี้ค่ะไม่เสถียรนะคะดังนั้นเนี่ยตัวแร่ธาตุพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องรีบวิ่งไปหาที่เกาะค่ะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็มักจะไปเกาะกับพวกกากใยอาหารนะคะที่อยู่ในลำไส้ทำให้ตัวเขาใหญ่กว่าเดิมค่ะอย่างนี้แล้วนะคะยิ่งทำให้การดูดซึมเนี่ยลำบากเข้าไปใหญ่เลยค่ะในขณะที่ภาพฝั่งขวานะคะคือตัวแมกนีเซียมนะคะทุกท่านจะเห็นว่ารูปแบบของเกลือจะอยู่ในรูปแบบของอะมิโนแอซิดคีเลตค่ะซึ่งเกลือตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเกลืออินทรีย์ค่ะนอกจากนั้นนะคะเจ้าเกลือของตัวกรดอะมิโนเนี่ยยังเรียกได้ว่าเป็นเกลือตัวที่เล็กที่สุดด้วยเพราะกรดอะมิโนนะคะถือว่าเป็นโปรตีนโมเลกุลเล็กที่สุดที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างดีค่ะแต่ไม่เพียงแค่นั้นนะคะเพราะอัลเบียนยังเลือกกรดอะมิโนแอซิดที่ตัวเล็กที่สุดค่ะนั่นก็คือไกลซีนนั่นเองเพื่อที่จะมาจับกับกลุ่มแร่ธาตุทำให้แร่ธาตุนะคะตัวเล็กลงจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายผ่านบริเวณลำไส้ได้ดีขึ้นและไม่ไปทำปฏิกิริยากับอาหารในกระเพาะอาหารอีกด้วยค่ะสำหรับภาพที่ทุกท่านกำลังเห็นอยู่นะคะเป็นภาพที่บ่งบอกเรื่องของปฏิกิริยาระหว่างกันของตัวแร่ธาตุแต่ละชนิดนะคะถ้าหัวลูกศรชี้ไปทางไหนนะคะนั่นแปลว่าแร่ธาตุตัวตั้งต้นนะคะจะไปส่งผลกระทบทำให้แร่ธาตุฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีปริมาณที่น้อยลงค่ะอาทิเช่นนะคะตัวซิงค์นะคะหรือว่า ZN มีหัวลูกศรจิ้มไปที่ตัว FE หรือว่าเฟอรัสหรือว่าธาตุเหล็กนะคะนั่นแปลว่าถ้าร่างกายมีธาตุซิงค์เกินไปนะคะก็อาจจะทำให้ธาตุเหล็กในร่างกายลดลงอีกด้วยค่ะจากปัญหาดังกล่าวนะคะอัลเบียนเขาเลยได้ทำการแก้ไขนะคะโดยเปลี่ยนเกลือของตัวแร่ธาตุปกติทั่วไปนะคะที่อยู่ในโมเลกุลฟอร์มใหญ่ให้กลายเป็นฟอร์มเล็กลงนะคะโดยการใช้ตัวอะมิโนแอซิดเข้ามาจับกับตัวแร่ธาตุนะคะจึงเรียกได้ว่าเทคโนโลยีนี้นะคะคือกรดอะมิโนแร่ธาตุหรือกรดอะมิโนคีเลตค่ะจัดเป็นสารอินทรีย์นะคะไม่ใช่สารสังเคราะห์นะคะและนอกจากนั้นค่ะตัวอัลเบียนคีเลตเนี่ยยังได้รับการยอมรับในวงการแพทย์เนื่องจากเขาทำงานร่วมกับ WHO มาเป็นระยะเวลานานค่ะข้อดีประการที่2ของตัวแร่ธาตุจากอัลเบียนนะคะก็คือแน่นอนค่ะเขาตัวเล็กลงนะคะดังนั้นทำให้การดูดซึมของเขาเนี่ยดีกว่าแร่ธาตุตัวทั่วไปนะคะจากรูปที่เห็นนะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าตัวแคลเซียมในรูปแบบของเกลือเดิมเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆค่ะไม่สามารถซึมผ่านเข้าสู่ผนังบริเวณลำไส้เล็กได้นะคะในขณะที่แคลเซียมรูปแบบของอะมิโนแอซิดคีเลตค่ะจะตัวเล็กนิดเดียวค่ะดังภาพที่ท่านเห็นนะคะอยู่ที่ปลายลูกศรดังนั้นเขาจึงสามารถซึมผ่านเข้าสู่ผนังของลำไส้เล็กและเข้าสู่ร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีค่ะ
ภาพนี้นะคะก็แสดงผลการศึกษานะคะเปรียบเทียบระหว่างตัวแร่ธาตุนะคะในกลุ่มปกติทั่วไปกับแร่ธาตุที่มีเกลือเป็นอะมิโนแอซิดคีเลตค่ะพบว่าการดูดซึมเนี่ยเหนือกว่ามากๆเลยนะคะข้อดีประการที่3นะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่ดีกว่าค่ะบริษัทอัลเบียนนะคะได้ทำการศึกษานะคะทั้งในมนุษย์นะคะที่เป็นอาสาสมัครกลุ่มที่มีสุขภาพดีแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยอีกด้วยค่ะพบว่านะคะแร่ธาตุที่ได้จากอัลเบียนเนี่ยให้ผลในเรื่องของการรักษาที่ดีเป็นที่พึงพอใจนะคะแล้วยังมีความปลอดภัยที่สูงอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะการศึกษาของอัลเบียนยังพบว่าตัวแร่ธาตุที่อยู่ในรูปแบบแอซิดคีเลตนะคะทำให้เกิดการสลายตัวของวิตามินอื่นๆได้น้อยกว่าแร่ธาตุปกติด้วยค่ะข้อดีประการที่4นะคะก็คืออะมิโนแอซิดคีเลตของบริษัทแอลเบียนนะคะได้รับการพิสูจน์แล้วค่ะว่าทุกตัวเป็นรูปแบบคีเลต 100% ค่ะสำหรับนวัตกรรมที่2นะคะที่อยู่ใน Nutritional Multi Vitamin and Minerals ของเรานะคะก็คือเทคโนโลยีในการผลิตที่เรียกว่า Double Layer Tablet ค่ะเรามาทำความรู้จักกับตัววิตามินของเราอีกครั้งนะคะที่ได้บอกไปว่าในสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมีทั้งส่วนละลายในน้ำและก็ส่วนที่ละลายในไขมันค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้วิธีการผลิตแบบเดิมๆก็คือเอาสารทุกอย่างทั้งเฟสที่ละลายในน้ำและละลายในน้ำมันมาผสมกันแล้วก็ใช้ตัวเชื่อมนะคะในการประสานทำให้เกิดการขึ้นรูปเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่การประสานด้วยการขึ้นรูปเนี่ยจะมีส่วนประกอบของน้ำอยู่ค่ะตรงนี้นั่นเองนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบนะคะทำให้วิตามินในกลุ่มที่ละลายน้ำเนี่ยเสื่อมสลายไปได้ค่ะดังนั้นนะคะผลิตภัณฑ์ของเราจึงได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าดับเบิลเลเยอร์เข้ามาค่ะโดยการแยกส่วนนะคะที่ละลายได้ดีในไขมันและส่วนที่ละลายได้ดีในน้ำออกนะคะแล้วทำการผสมแยกกันค่ะด้วยวิธีการที่เหมาะสมนะคะจากนั้นค่อยนำมาตอกเม็ดขึ้นรูปรวมกันจึงได้เม็ดที่มีลักษณะออกมาเป็น2ชั้นค่ะดังนั้นนะคะโดยสรุปนะคะนวัตกรรม Double Layer Tablet นะคะคือนวัตกรรมที่ช่วยคงคุณค่าและประสิทธิภาพของวิตามินและแร่ธาตุไว้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน1เม็ดค่ะสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนอกจากวิตามิน14ชนิดและแร่ธาตุอีก12ชนิดนะคะในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะยังมีส่วนประกอบของราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะคะซึ่งตัวนั้นก็คือแอสตราเซนซินค่ะแอสตราเซนซินนะคะมีค่าการต้านอนุมูลอิสระนะคะประสิทธิภาพสูงที่สุดเลยค่ะซึ่งแอสตราเซนซินที่เราเลือกใช้นะคะมาจากประเทศเช็กรีพับลิกค่ะเนื่องจากว่าเขามีการเพาะเลี้ยงนะคะในระบบปิดค่ะซึ่งเป็นระบบที่เขาสามารถควบคุมในเรื่องของคอนดิชันนะคะสภาวะอากาศนะคะน้ำนะคะแล้วก็แสงไฟนะคะทำให้ตัวสาหร่ายของเราเนี่ยเติบโตได้ดีแล้วก็มีความบริสุทธิ์ที่สูงค่ะนอกจากนั้นนะคะน้ำที่เขาใช้ในการเลี้ยงในระบบปิดเนี่ยยังเป็นน้ำแร่จากธรรมชาติอีกด้วยค่ะฟังมาจนถึงจุดนี้แล้วนะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ Nutritional Multi Vitamins and Minerals ของเรานะคะมีส่วนประกอบที่สำคัญต่อร่างกายเราค่ะทั้งวิตามินทั้งหมด14ชนิดนะคะแร่ธาตุอีก12ชนิดผนวกรวมเข้ากับสารต้านอนุมูลอิสระที่ถือได้ว่าเป็น the best antioxidant อีกด้วยค่ะทำไมต้องเป็น Nutritional Multi Vitamins and Minerals นะคะประการแรกเลยค่ะก็คือเรามีวิตามินและแร่ธาตุรวมนะคะมากที่สุดนะคะในจำนวนที่เยอะกว่าค่ะ2ก็คือมีความปลอดภัยค่ะสามารถบริโภคได้ตั้งแต่เด็กอายุ6ปีขึ้นไปนะคะไปจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะและ3นะคะนวัตกรรมที่เราเลือกใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุนะคะจากอัลเบียนนะคะหรือนวัตกรรมในการตอกเม็ดนะคะที่เรียกว่า Double Layer Tablet นะคะและสุดท้ายค่ะตัวที่เราใส่เสริมเข้าไปนะคะก็คือตัว Astaxanthin ค่ะที่สุดของสารต้านอนุมูลอิสระร่างกายของเรานะคะต้องการวิตามินและแร่ธาตุในแต่ละวันเนี่ยในปริมาณที่พอเหมาะพอสมนะคะแต่ว่าจะให้เราไปเลือกรับประทานอาหารอื่นๆนะคะก็
ก็เรียกได้ว่าคงจะไม่ทราบค่ะว่าเรารับประทานได้อย่างเพียงพอหรือเปล่านะคะดังนั้นค่ะเราต้องหาตัวช่วยดีๆค่ะเสริมให้ครบจบที่ Nutrinol Multi Vitamins and Minerals เสริมภูมิคุ้มกันที่ดีส่งเสริมระบบการทำงานของร่างกายพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในโลกค่ะ